สันบายังจังตั้งตัวซัมไอโฟนแต่มีสมัติพิกปุ๊กคือประกอบเชื่อมันแมนเชื่อมแบนโอเทรัวเรื่อยๆแต่สริกปุ๊กเชิงเกตเลยคือประกอบเชื่อมแบนตัวซับแต่มีกำลังคลังเชิงเกตของพอดเลยไอ้ประสันบายังมีลอยชันจังตั้งตัวซับแอนดรอยแต่มีสมัติพิกกับเชิงเกตของพอดก็มันแมนเชื่อมไปแบนโอได้ปนท้ายประสันบาท่าพิการบอลเนี่ยแต่ก็นี่มีกำหนดไอ้จังเชื่อมตัวซับแอนดรอยมุ้ยแต่มีสมัติพิกดำเนินการกับเชิงเกตของพอดแต่ตามตะลอยแต่ยังไอ้เจ้าตะเลนังบ้านอันนั้นเติมวีเชื่อมปัญหาได้กลัวสุขสมัยเชิงเกตใครมันยังมันใหแรมไอโจ้ตัวเมื่อวิดีโอนั่งมาถ่ายบ้านหายในห้องวิดีโอนั่งก็มีเนี่ยเลือกลายมองได้ท่าแรมคือวินาทีสำคัญจังปู่ตู้ใบเจียตู้ซับยังมีเหมือนแต่ชิปคือโดนเจียสิบอยู่คลังบนหน้ากันได้บนหน้าบัตรสัญญาแรมยังติเป้หรือก็แรมยืดเป้ก็วิ่งได้ทั่วไอตู้ซับยังดำเนินการบ้านระลุนได้หายมีเนี่ยคลาสที่ก็เลือกลายของปีปัญหาครั้งก็โดนเจียปัญหาเซ็งเจียชราหายยิ่งตัวตัวเยอะอยู่บ่อต่างนั้นปนแท็กยิ่งได้แต่ซาโก้จมห้องในโครงการเอาเนี่ยต่างนี้เจอเรื่องเหมือนแต่ชิปเจียจมน้อยสำคัญจำนวนใบดำใบทั่วการบางแห่งเพลย์เนี่ยต่างนี้ถ้าให้ได้ไว้มันกู้ไฟฟ้าอัมพีแรมจำนวนสำคัญที่มุ้ยคือยังตรวจสอบท่าเอาไว้คือจะบันทึกชิปจีมอนสันจังบันทึกชิปคือเชียร์สมาร์ทชิปซ้ำสำคัญของพอดระบาดตัวซับก็โดยเชียร์อุปกรณ์ไวชาร์ตแต่งรูมีโดยเชียร์สมาร์ทแบนด์สมาร์ทวอยซ์สมาร์ทแคมราสมาร์ทสปีกเกอร์สมาร์ทโฮมดีไวซ์ก็โดยเชียร์คอมพิวเตอร์พองได้แต่พิจารณาเกี่ยวกับชิ้นวิทยาชิปเซ็ตหรือก็ SOC ให้นักลงทุนแต่ชิปนั้นคือวิมีสมาร์ทชิปซ้ำสำคัญสำคัญจีจ้าดูมีนโดยเฉพาะ CPU สำหรับแก้ตัวนี้ตัวเลือกเบื่อดำเนินการบอกการวิธีนำไปได้ยื่นกับปงแต่บางปลาดังแต่วิ่งเลื่อนหรือก็ยืดคือแบบไฟตัวเลือกจำนวน CPU ก็โดยเฉพาะขนาด CPU ได้เก็บปลาประนักลงทุนแต่ชิปนั้นให้ค่าปี CPU นักลงทุนแต่ชิปก็มีตกใน GPU ได้วิมีตัวนี้นักลงการแก้ในรูปเพียบบางห้างเลยกลางเอาเยอะเมื่อเคยแต่วิมีเพียบรุ่นมันราอัวชัวหรือก็การกำหนดกราฟิกเซตติ้งนักลงการเล่นเกมไอ้เซมเซ็งแต่ยังไอ้กับน็อตบานเตียบหรือก็ขั้วเลื่อนหรือก็ยืดคือเบียปังไอ้ตะเลอและเบื้อใน GPU ได้กดกุ้งในขนมบัตรชิปหนึ่งยังประสันบ่า GPU ในขนมบัตรชิปกันแต่ครั้งเวียนช่วยเอาไอ้ป้อมเมียนได้บางไฮนั่นเลยครั้งยังบานกันแต่ระลุนเวียนเมียนเพียบระอัลอ้วนหายการกับน็อตกราฟิกเซตติ้งในขนมเกมในมวยมวยคือบานกันแต่ขั้วการเล่นเกมคือกันแต่เมียนเพียบงี้สุดหายแม่เมียนแต่ปันนั่งไงแต่ปันได้ในขนมบัตรชิปนั่งคือเวียนเมียน NPU สำหรับเอากรมหุ่นบัตรตัวซ้ำในมวยมวยปราISP สำหรับแก่ในนี้ตะเลือกการทอดรูปก็โดยเชียร์ Modem Internet 4G 5G Wi-Fi Bluetooth สำหรับทั่วการตอบชอบต่อการอุปกรณ์ดอตเตอร์เดียดเฉยๆได้จำนวนสำคัญสำคัญต่างๆนั่นคือสแต็ปตุกรวมขึ้นในขนมบันแท้ชิปแต่มวยเตะให้นำไปได้ย่อมใหญ่ยังไปให้เยมีเนี่ยคลาสกอดมีอารมณ์ท่าว้าวให้ในขนมบันแท้ชิปนั่งไม่ก็มีระบาดเฉินไหมให้บริษัทบาวีสำคัญจังให้ได้ก็อัดได้เมียนเนี่ยบ่อสายอัมพีบัตรชิปนั่งทาเวียสำคัญไม่สำคัญไม่แบบนั้นยังยังก็อัดจะมาท้ายทามูลค่าไอ้วันนี้ยังหนึ่งสักสายจะหมดคลิปต่อเทียบให้จำเลยสำคัญที่ปีมูลค่าแต่ยังมาจังเอาเนี่ยต่างคลิปดาวการยังจะตกดะทะเลระเบือนแรมก็โดยเฉียดตุ่มโฮมแรมในขนมตู้ซับในมวยมวยก็เดือดสายแต่ตุ่มโฮมแรมก็โดยเฉียดระเบือนแรมนั่นคือเกะกับนัดเวียได้ไอ้ทะเลมูลค่าในบัตรชิปได้เกะดะโจ้ในขนมตู้ซับนั่นยังในปีได้ยังเจอเรื่องตู้ซับได้เมียนบัตรชิปกันแต่ครั้งยังหนึ่งตัวบ้านแรมได้เมียนระเบือนกันได้เลื่อนจมวยนั่งตุ่มห่มทมซำรวมกรุกร้อนสำหรับตะเลกาปลาปลาตุ่มเตยให้นำไปได้ย่อมใหญ่แบบนั้นในคลาสก่อนมาให้เจียนังมีอารมณ์ท่าอืมวิ่งเหมือนได้ดิควันตะใจเอาแต่รุยรุยปีมอดปนัดอันมีนเอาไว้เชื่อสำอางพ้องแต่ก่อนยังยำเลิกอุดิฮอจำนวนใบสำหรับใบเนี่ยต่างกันนี้ทุกการพิจารณายังยำอุดิฮอโดยเฉพาะ OPPO Find X5 Pro วิ่งปลาปลาบันเทาชิป Snapdragon ปรับใบเจนมวยหายวิ่งมีนแรม12จิกะไบต์ชิปประเภท LPDDR5 หายมีนตุ่มโฮมทุก256จิกะไบต์ชิปประเภท UFS 3.1 มวยเทียด Samsung Galaxy M23 5G วิ่งปลาปลาบันเทาชิปSnapdragon 750G វាប្រើប្រាស់ RAM 6GB ជាប្រភេទ LPDDR4X ជាមួយនឹងទំហំផ្ទុក 128GB ជាប្រភេទ UFS 2.2 ហើយមួយទៀត Vivo Y21 វាប្រើប្រាស់ប្រភេទ chip MediaTek Helio P35 មាន RAM 4GB ជាប្រភេទ LPDDR4X និងទំហំផ្ទុក 64GB ជាប្រភេទ eMMC 5.1 អញ្ចឹងគឺវាអត់ពិបាកយល់ទេ Snapdragon 8Gen 1វាដំណើរការលឿនជាង Snapdragon 750ហើយ Snapdragon 750វាដំណើរការលឿនជាង MediaTek Helio P35 RAM LPDDR5 មានល្បឿនជាង RAM LPDDR4X ទំហំផ្ទុកប្រភេទ UFS 3.1 វាមានល្បឿនអានក៏ដូចជាល្បឿនសរសេរលឿនជាង UFS 2.2 ហើយ UFS 2.2 គឺវាលឿនជាង eMMC 5.1 ហើយជឿខ្ញុំទៅគ្មានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទណាដែលផលិតទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់ chip កំពូលឧទាហរណ៍ដូចជា Snapdragon 888ឬក៏8 Gen 1អីហ្នឹងគេមិនដែលដាក់
แรมตุ่มฮอมปีชีกับไบหรือก็แรมแบบเพชร LPDDR3 โจตะนองตู่ซับนั่งเตะไฮเกก็อัดได้ด่าตุ่มฮอมตกเชียบแบบเพชร UFS ปีจอดมวยหรือก็ปีจอดปีโจตะนองนั่งได้ไฮตุ่มฮอมแรมก็โดนเชียบตุ่มฮอมตกตะนองตู่ซับนั่งก็เวียทอมจะตามนั่งได้เชียบทอมแล้วตู่ซับกับปูอย่างไฮน่าก็มีแรมจับปีปมมวยชีกับไบได้ហើយទំហំផ្ទុកក៏មានប្រមាណជា128ជីកាបៃតដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសបន្ទះឈីបខុសគឺវាស្ទើរតែស្មើនឹងការជ្រើសរើសទូរស័ព្ទខុសតែម្ដងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រោតសំខាន់ទៅលើលម្អរដំណើរការជាចម្បងហើយចំណុចសំខាន់ទី3ចាំខ្ញុំប្រាប់ថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបន្ទះឈីបបានដោយរបៀបណានិយាយរួមទៅការជ្រើសរើសបន្ទះឈីបដែលមានលម្អរដំណើរការខ្លាំងវាមិនមែនជារឿងបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លាំងប៉ុន្មាននោះទេព្រោះក្រុមហ៊ុននីមួយៗគាត់មានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសម្គាល់ទៅលើបន្ទះឈីបរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនហើយខ្ញុំជ្រើសរើសបន្ទះឈីបដែល3ឈ្មោះក៏ដូចជាពេញនិយមចំនួន2យកមកធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាតើគួរជ្រើសរើសមិនអញ្ចឹងទី1គឺបន្ទះឈីបរបស់ Qualcomm ឬក៏ Snapdragon គឺវាមានលេខតំណាងលេខ8លេខ7លេខ6និងលេខ4ហើយយើងធ្លាប់ឃើញដូចជា Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 888 Snapdragon 7 Gen 1 750Snapdragon 695 680 Snapdragon 406 405អញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបែងចែករវាង4នឹងបានមើលតាមលំដាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចដឹងថាតើមួយណាលឿនមួយណាយឺតមួយណាខ្លាំងមួយណាខ្សោយហើយទី2គឺបន្ទះឈីបរបស់ក្រុមហ៊ុន Meditech អញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Meditech នឹងគឺមានបន្ទះឈីបចំនួន2ប្រភេទមួយយើងហៅថា Dimensity វាជាប្រភេទបន្ទះឈីប 5G និងមួយទៀតជាប្រភេទ Helio វាជាបន្ទះឈីបប្រភេទ 4G អញ្ចឹង Dimensity នឹងគឺជាឈីបដែលមានល្បឿនរៀងខ្ពស់ហើយជាមួយបច្ចេកវិទ្យារៀងខ្ពស់ជាងហើយលេខសម្គាល់របស់វាមានដូចជាលេខ9000 8000 1000 900 800និង700អានឹងគឺជាប្រភេទ Dimensity អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរលេខកាន់តែធំសមត្ថភាពកាន់តែខ្ពស់ហើយចំពោះប្រភេទ Helio វាមានប្រភេទ G ដូចជា G90 G80 G70ហើយប្រភេទ P ដូចជា P90 P70 P35 អីចឹងទៅក៏ដូចជាប្រភេទ A គឺឈ្មោះថា Helio A ហ្នឹងគឺជាប្រភេទឈីបដែលខ្សោយជាងគេបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Meditech អញ្ចឹងយើងអាចសម្គាល់តាមទម្រង់បែបហ្នឹងទៅលើបន្ទះឈីបរបស់ក្រុមហ៊ុន Meditech Dimensity គឺខ្ពស់ជាងគេបន្ទាប់មកគឺ Helio G បន្ទាប់មកទៀតគឺ Helio P បន្ទាប់មកទៀតគឺ Helio A អញ្ចឹងគឺឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទៅលើហ្នឹងហើយមើលទៅលើលេខតំណាងរបស់វាថាលេខមួយណាធំជាងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប៉ាន់ស្មានដល់ខ្លួនឯងថាបន្ទះឈីបមួយណាដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងគេហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជា Snapdragon 8 Gen 1វាដំណើរការលឿនជាង Snapdragon 7 Gen 1 Snapdragon 765វាដំណើរការលឿនជាង Snapdragon 670 Meditech Dimensity 9000វាលឿនជាង Dimensity 8000 Meditech Helio G96 វាដំណើរការលឿនជាង Helio G80 អញ្ចឹងគឺវាពិតជាងាយស្រួលនៅក្នុងការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំមែនទែនថាមួយណាលឿនមួយណាយឺតហើយមួយណាខ្លាំងមួយណាខ្សោយទៅតាមប្រភេទនៃបន្ទះឈីបដែលវាមានឈ្មោះបែបហ្នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបែងចែកប្រភេទបន្ទះឈីបហ្នឹងទៅតាមខ្នាតផ្សេងៗគ្នាដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការបែងចែកថាមួយណាជាឈីបខ្លាំងមួយណាជាឈីបខ្សោយដូចជាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបែងចែកវាជា4ផ្សេងគ្នាគឺឈីបកំពូលឈីបបង្គួរឈីបមធ្យមនិងឈីបកម្រិតស្រាលហើយឈីបកំពូលហ្នឹងមានដូចជាប្រភេទ Snapdragon លេខ8មានថាឲ្យតែក្បាលលេខ8គឺយើងរាប់ចាត់ទុកថាជាប្រភេទបន្ទះឈីបខ្នាតកំពូលហើយហើយចំពោះ Meditech គឺយើងរាប់ពី Meditech Dimensity 9000ក៏ដូចជា8000ឲ្យតែឃើញខ្នាតលេខ8000ឬក៏9000ហ្នឹងគឺយើងអាចរាប់ចាត់ទុកថាវាជាឈីបខ្នាតកំពូលបានហើយចំពោះឈីបខ្នាតបង្គួរមានដូចជា Snapdragon លេខ7ហើយចំពោះ Meditech មានដូចជា Dimensity លេខ1000លេខ900អាហ្នឹងគឺយើងរាប់ចាត់ទុកថាជាឈីបកម្រិតបង្គួរហើយហើយចំពោះឈីបកម្រិតមធ្យមមានដូចជា Snapdragon លេខ6ដូចជា695 680ហើយប្រភេទ Meditech មានដូចជា Dimensity 800 700 G90 G80 P90 អាហ្នឹងគឺសិតតែយើងអាចរាប់វាជាប្រភេទមធ្យមនឹងបានហើយចំពោះឈីបកម្រិតស្រាលមានដូចជា Snapdragon លេខ4ហើយចំពោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Meditech មានដូចជា Helio G G30 G20 P30 P20ហើយនឹងទីបជាងគេបំផុតគឺ A មានថាដូចជា Helio A22 ឬក៏ A23 អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺរាប់ចាត់ទុកថាជាឈីបដែលមានកម្រិតស្រាលបំផុតដែលមានលម្អរដំណើរការទីបជាងគេអញ្ចឹងគឺយើងងាយស្រួលចំណាំនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះការបង្ហាញអំពីបន្ទះឈីបគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បានច្រើនក៏ដូចជាពេញចិត្តទៅលើប្រធានបទមួយហ្នឹងហើយដូចមុនតើកុំភ្លេចសរសេរចម្ងល់ក៏ដូចជាយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពីក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកស្រាយបន្ថែមនៅវីដេអូក្រោយ